ไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสีอวตารไทไฟเสียงอินแค้นดังแววแสนชัยมาแล้วโอละนายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังก้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายสำนีแสนใช่นี้แต่ใจปลดรับไว้แน่เด้อนางเด้อเด้อเด้อแน่เด้อนางเด้อโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามคนหนึ่งนี่คนอีสานคนหนึ่งนี่ลูกเขยอีสานหรือเปล่าไม่รู้เอาละแบทเทิลกันแล้วครับแบทเทิลกันนะครับเขามีแต่ว่าแบทเทิลแร็ปเปอร์ฮะวันนี้อีสานมาแบทเทิลกันต่างคนต่างเซิร์งฮะโอ้มวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่สุดท้ายนะครับครับไทยไฟคำชะโนดแล้วก็เป็นลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกหลานจากแดนอีสานครับและดูแล้วคู่ชกของแสนชัยนี่มีความชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในวัฒนธรรมทางอีสานด้วยนะครับครับมีผ้าขาวม้าขึ้นมาด้วยผ้าขาวม้ามีมงคลแล้วก็มีพระที่ห้อยคอมาหนึ่งเหรียญนั้นต้องมีหลวงปู่เข็มพุทธังราตนังธรรมังราตนังหลวงปู่เข็มก็มาอีกแล้วครับราตนังครับโอ้โหนี่มีศอกซ้ายศอกขวาถามเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาดูกันครับคนนี้ครับอายุ30ปีครับเกิดที่เมืองอิสตันบูลครับโอ้ยมาจากตุรกีนะโอ้โหเมืองนี้นี่สำคัญมากสำหรับลิเวอร์พูลนะครับครับผมก็ส่วนสูง170เซนติเมตรครับน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด55ครั้งชนะ38แพ้15เสมอ2ฉลามขาวแห่งแทสเมเนียเซมเดนิสดูครับรายเวทมนต์พุทธังอาราธนังธรรมังอาราธนังสังฆังอาราธนานังหลวงปู่เข็มเดินเข้ากองไฟยาว18เมตรก้าวแรกหลวงปู่เข็มไม่เป็นไรก้าวที่2ไฟเริ่มไหม้สบงหลวงปู่เข็มก้าวที่3หลวงปู่เข็มโดนไฟคลอกตายทำอะไรครับขำฮะขำลงกูเค็มฮะมาดูแสนชัยบ้างครับครับผมมาเฮกสยามวันนี้คุณภรรยามาเชียร์ด้วยขอสนามเมื่อกี้เซิร์งใหญ่เลยเซิร์งมันกว่าสามีอีกน้องเจนนะครับน้องเจนเอ้ยชื่อน้องเทียบน้องเทียบโทษทีชื่อน้องเทียบน้องเจนอีกคนอ๋อโอเคโทษๆอีกคนอีกคนโทษครับลูกหลานจากแดนอีสานนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมพระไหมล้ำเลอค่าตักศิลานครนะครับเป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยครับแสนชัยครับอายุ39ปีแล้วนะครับสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับเป็นยอดมวยทั่วประเทศปี42แล้วก็51ครับขออนุญาตแป๊บนึงครับผมดูเขาไหว้ครูมวยฮะผมชอบมากครับเขาคนนี้ครับเออผมว่าเจ้าเดนิสนี่วอนนะฮะครับเขาไม่ในท่าทางของการเหมือนตะคุกกบฮะซึ่งเป็นศิลปะของ
ของโอ้นี่โอ้นี่เขาใช้ได้แล้วครับนี่เฮ้ยหงส์ด้วยนะฮะเออเขาอารมณ์ดีนะกันทั้งมวยอารมณ์ดีนั่น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 ผมว่าจะมีลีลาผสมนะมีนี่ครับเรียกว่าเอาประยุกต์มาครับประยุกต์นะครับแล้วก็มาไหว้ครูครับความรู้ความสามารถเท่าที่เขาจำได้ครับย่างสามขุมคือถ้าเกิดเจอแสนชัยแบบนี้เมื่อ10 20ปีที่แล้วนะครับผมว่าไม่รอดยกแรกครับอันนี้เริ่มจะมั่วแล้วฮะอันนี้เริ่มจะผสมมั่วแล้วฮะตอนนี้หลายแม่ไม้หลายครูมาแล้วครับตอนนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวนี้ดีจากอิสตันบูลนะครับที่บอกว่ามีความสำคัญกับลิเวอร์พูลเพราะเพิ่งไปคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพมานะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาวันนี้เจอกับอาร์เซนอลจ้าจ้าจ้าพอลิเวอร์พูลจ้าเดี๋ยวแมนยูผมเตะมั่งคืนนี้เอาสิเซนชัยบอกว่าพอได้ไหมอยากต่อยแล้วคือเวลาช่อง28นี่จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับเดนิสครับเซมเดนิสนะครับครับคือลีลานี่แกโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาต้องดูลีลาศิลปะมวยไทยว่าจะเป็นอย่างไรครับครับเซมเดนิสครับจากตุรกีแม่ยีหยวนนะฮะไหว้ครูมวยนี่ครับนี่ครับผสมผสานกันไปครับระหว่างวิชาของมวยไทยกับที่เมืองของเขาแสนชัยวันนี้จริงๆแล้วแสนชัยต้องฮากว่านะครับถูกต้องครับพอเจอเจ้าแซมเดนิสเข้าไปนี่เอาซะเราเงียบเลยกูไม่ฮาละฮะ จะรอเตะละเดี๋ยวต้องติดตามนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่สุดท้ายนี่เป็นกรรมการประจักษ์เงางามนะครับให้กระดานสามท่านก็มีภูกิจพรามประยูนสุเนศคำชูแล้วก็ยงยุทธอภัยโสนะครับประจักษ์เงางามนี่จากสุรินทร์ครับหนูทางมาถึงข้าวหัวอีกแสนนึงครับสำหรับแสนชัยมีจ่าทุยนะครับพันจ่าอากาศเอกอัดพงอัมมนันนะครับเพื่อมาถอดมงคลให้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีครับมณฑาทิพย์ศูนย์การค้ายูดีทาวครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีครับสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมาคมกีฬามวยไทยฝ่ายนานาชาติแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับครับแม่วันนี้นานๆครั้งครับที่จะเห็นแสนชัยออกมายืนรอคู่ต่อสู้เอาละครับต้องติดตามดูนะครับเดนิสนี่ของจริงหรือของปลอมครับการไหว้ครูมวยการเปิดตัวในดูยียวนกวนแค่แบบกวนอะไรฮะกวนอะไรกวนแข้งครับหลุดให้หลุดออกมาหลุดออกมากวนแข้งนี่แหละครับแต่ดูว่าชกกับแสนชัยแล้วยอดมวยแห่งสยามจะเป็นอย่างไรแสนชัยขยับเข้าหาครับตอนนี้อุ้ยแม่แข้งซ้ายนี่ครับการพลิกไหวการสเต็ปขาใช้ได้นะเดนิสนี่มีถีบขวายันเอาไว้ดูครับอายุ30ปีใช่ไหมฮะเดนิส30ปีครับแสนชัย39ครับโอ้ยแข้งซ้ายแสนชัยสูง163ซมนะครับแต่ว่าแสนชัยสู้กับนักมวยตัวใหญ่ๆมากมายนะครับยืนระยะมาเป็นโอ้20กว่าปีได้ครับแสนชัยครับ20กว่าปีที่อยู่บนวิถีของสังเวียนผ้าใบครับคือ20กว่าปีนี้คือแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเริ่มชกนี่ตั้งแต่7 8ขวบครับนั่นแหละครับก็คือการชกมวยตั้งแต่เด็กทำให้เราได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เก่งอย่างต่อเนื่องเหมือนแสนชัยนี่แหละครับใช่ครับยังหากินได้นะครับแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังนะครับไปสัมมนาต่างประเทศทีนี่รับเงินกลับมานี่หลายแสนบาทครับครับก็เอามาให้คุณภรรยาครับน้องเจ๊ไอ้น้องเทียบครับครับก็เป็นนักชกเมีย1ลูก2นะครับแสนชัยเป็นภรรยาไปไหนก็ไปด้วยตลอดศอกขวาครับแอนเลยครับโอ้โหแซมเดนิสครับแอนเลยครับหมัด1 2แสนชัยกวาดล่างแล้วก็ยิ้มให้เมียครับยิ้มให้เมีย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 ครับคุณโอ้เป็นนักชกที่รักครอบครัวครับเออแต่ก่อนไม่ในพอผิดพลาดมาก็พอโดนจับได้แล้วต้องรักเลยครับโอ้ยคนนี้ไม่มีผิดพลาดได้ครับเพราะเขาจับเขาไม่ได้ครับคนนี้ผิวมากนะโอ้โหผิวสิครับต่อยมวยผิวขนาดนี้มัดสายตรงครับชัยโอ้โหมีล่างสลับบนครับมาดูต่อยลำตัวครับดึงมามาดูว่าความเป็นยอดมวยเขาเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมในวัย38ปีจะเข้าย่าง40ล่าสุดก็งานมันเกิดเมื่อเดือนต้นเดือนที่ผ่านมานี่เอง39นะครับเข้า39แล้วโอ้โหก็เดนิสจะเริ่มไม่ขำแล้วนะครับเริ่มยิ้มน้อยแล้วนะเริ่มหายใจทางปากแล้ว
เดนิสมันคือต้องเรียนท่านชมว่าเดนิสเองอาจจะเป็นมวยครับแต่ว่าด้วยการที่แสนชัยออกนำไปก่อนด้วยกลับมาตามต่อนะครับแฟนมวยครับดูครับภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับโยนเข่าซ้ายสวยๆครับแสนชัยต้องบอกว่าแสนชัยในยกแรกนี่เดินเข้าหาเข้าทำตลอดทำให้เซมเดนิสเองออกอาวุธไม่ทันยืนรับอย่างเดียวแล้วก็โดนเห็นกว่าลาไป2ลูกหงายท้องหงายตักครับคือก็มีความเป็นมวยนะครับเซมเดนิสครับแต่ว่ามาเจอความเขี้ยวความหลากหลายของแสนชัยก็แหมไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับภาษามวยเขาเรียกว่าชิงจังหวะออกก่อนใช่ครับทำให้คุณจะสู้นั้นออกอาวุธไม่ได้ครับเป็นอดีตแชมป์ลุมพินีรุ่น115ปอนด์118ปอนด์130ปอนด์135ปอนด์นะครับลุมพินีก็จะจัดรายการใหญ่คุณสมจิตนะครับวันศุกร์ที่6กันยายนนี้ครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดแจกรถ2คันด้วยกันฮะคู่เอกใครคู่เอกไปดูตะวันฉายเจอกับชูเจริญเป็นคู่เอกของรายการชูเจริญก็เด็กสารคามบ้านเดียวกับแสนชัยนี่แหละครับมวยกันแสนแห่งปีแล้วครับครับผมต้องไปชมกันครับยกที่2ตามกันต่อครับแสนชัยเตะซ้ายเก็บอาวุธดีครับแสนชัยครับเซมเองเขาพยายามจะออกรู้จะออกยังไงนะเจอมวยจุกจิกมวยจังหวะคุ้มจังหวะหมดอะฮะเนี่ยพอยกมาแสนชัยก็บังเผลอแสนชัยก็เตะเผลอแสนชัยก็ต่อยโอ้ยเผลอแสนชัยก็ศอกโอ้ศอกซ้ายเผลอแสนชัยก็หักทิ้งโอ้ยหักลูกนี้ลงตัวหักหกสิบกว่าโลทับอีกโอ้ลูกนี้คือลูกฉลาดครับขยับเข้าหานะครับแตกหรือยังครับเนี่ยมีเลือดซิบๆมานะครับโอ้ยแตกไม่ซิบนะฮะไม่ซิบนะฮะไม่ซิบนะเดดล็อกเดดล็อกขาดแล้วครับไม่ยิ้มไม่ยิ้มแล้วนะครับยิ้มไม่ออกแล้วไม่ยิ้มแล้วนะครับทางด้านของแซมเดนิสครับพยายามจะสับสอกครับแสนชัยแสนชัยบอกว่าแสนชัยไม่ได้มาเล่นๆอยู่มาเล่นไม่ได้ต่อยมวยไทยต้องเต็มที่แสนชัยศอกที่กลางกระบาลครับเลือดไหลมาจากเดดล็อกครับซ้ายเตะซ้ายครับทีบไปอีกเกี่ยวเกี่ยวแล้วอุ้ยศอกซ้ายครับแม่เรียนท่านผู้ชมวันนี้แสนชัยใจโหดนะครับอืมคืออาจจะด้วยคงจะมีความหมั่นไส้ครับดีดาของเซมเดนิสหรือเปล่าครับปกติบทบาทนี้ต้องเป็นของเขาโอ้เวียนครับโอ้สายตาดีครับแสนชัยวันนี้จะทำอะไรแล้วครับเซมเดนิสแต่ผมว่าเชื่อเขาโอ้ยจูบมาจูบกับแสนชัยเปลี่ยนไปจูบซ้ายเดนเซนในที่จูบกลับเอ้ยนั่นพยายามที่จะเรียนแบบม้าดิกระโหลกอันนี้ไม่ใช่ม้าครับยกขาต่ำๆแบบนี้ไม่เป็นอะไรฮะมันเหมือนยกขายกขาเยอะใส่ล้อแม็กครับโอ้ยเห็นกวาดลานไปอีกแล้วกวาดสะอาดเลยนะครับคือก็ดีใจแหละครับที่ชีวิตนี้ได้ต่อยกับแสนชัยครับแต่ทำไมแสนชัยต้องทำเยอะขนาดนี้ดีใจแต่มาเจ็บตัวโอ้ยศอกซ้ายเอาเตะอีกหรือเปล่าโอ้โหเอียงข้างกันนะครับเอาเตะมาครับเตะมาแทงเข่าลอดสับศอกขวาครับศอกขวาครับยังอยู่ได้ครับยังยิ้มได้ครับยังยิ้มได้ครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าพักก่อนครับกลับมาครับที่บนทาทิพพ์นะครับศูนย์การค้ายูดีทาวจังหวัดอุดรธานีครับนี่เป็นประมวลภาพในยกที่2นะครับโอ้ยอยู่ดีหักแล้วล้มทับทั้งตัวแหมอยู่ดีลูกฉลาดครับซ้ายโอ้โหเต็มกระโดงคานะครับโอ้ยเป็นตะยานมันยังเนาะต้องอุทานแบบนี้ครับครับผมมาอุดรต้องอุทานแบบนี้ยกที่3ยกสุดท้ายครับสำหรับแสนชัยกับเซมเดนิสตอนนี้แตกที่กลางกระบาลนะครับเซมเดนิสครับต้องขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์และปุ๋ยตราม้าบินยกที่3แสนชัยขยับเตะซ้ายแล้วโอ้จะควบคุมจังหวะของคู่ต่อสู้ไว้หมดครับตอนนี้เต็มก็พยายามจะออกอาวุธแล้วครับแต่ว่าออกไปก็โดนเก็บอาวุธแล้วก็โดนตอบโต้มาตลอดโอ้นี่ครับลูกวินาทีทองครับปิดป้องบนก็โดนล่างปิดป้องล่างก็โดนบนไม่รู้จะทำอย่างไรต่อยด้วยแล้วต้องกินยา โอ้โหแกหลอกหมัดครับเนี่ยหลอกแม้กระทั่งผู้บรรยายเลยครับโอ้โหโอ้ยจะเปียงเตะซ้ายครับแสนชัยครับเต็มยิ่งเล่นยิ่งโดนครับตอนนี้
คือแสนชัยเล่นแล้วแสนชัยชนุกนะครับครับเพราะว่าแสนชัยไม่โดนนะครับแต่เซมเข้ามาก่อนนี่มาจูบใหญ่ครับเพราะซาบซึ้งขอไม่หน่อยขอเอากลิ่นเอากลิ่นตัวไม่หน่อยเออเอาเก็บกลับไปประเทศตัวเองครับโอ้ยศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับแสนชัยก็ได้แค่ป้องกันแล้วครับตอนนี้ครับวันนี้เรายังไม่เห็นม้าดีกระโหลกของแสนชัยนะครับวันนี้จะได้เห็นหรือเปล่ามิสเตอร์ปองแสงซ้ายครับโอ้วันนี้แสนชัยมาโหดท่านผู้ชมถือว่าวันนี้นี่ทำเยอะเลยอ่ะเดินทำเยอะเลยครับแสนชัยครับไม่เล่นด้วยวันนี้ไม่เล่นด้วยโอ้แทงซ้ายโดนไม่โดนแสนชัยบอกไม่โดนเฮ้ยโน่โดนไอ้นับครับกรรมการมองแล้วว่าไม่โดนครับแสนชัยนี่พยายามจะบอกนะครับว่าตัวเองโดนแทงกระจับนะครับจุกครับแสนชัยขอโทษครับโอ้นี่คือแต่ว่ากรรมการมองว่าอาจจะไม่โดนกระจับนะครับถึงได้นับอะครับครับแต่ถ้าเกิดมองว่าโดนกระจับก็ต้องให้นักมวยได้พักนะครับจริงๆต้องชื่นชมแสนชัยนะว่าผู้ต่อสู้เนี่ยเขาอยากจะเลียนแบบการออกอาวุธการเตะการต่อยการเทงพลังของแสนชัยทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้ครับยากต้องฝึกหัดอย่างเยอะครับโอ้นี่โอ้แทงหนักๆแล้วนะครับเตะซ้ายครับโอ้ยลูกนี่เตะข้ามเชือกขาดเชือกที่เดียวครับหันไปนะมองหน้าเมียอีกแล้วครับโอ้โหอาจจะพักยกไปเข้าที่พักลีกว่าไหมครับแสนชัยคุณจะรักเมียขนาดนี้โอ้โหมาอีกชุดนึงครับมาอีกชุดนึงชุดนี้ยังไงหันหน้าหันหลังจูบกันเอ้าโอ้โหแทบจะได้เสียที่มุมขาวครับหัวทิ่มไปเลยครับโอ้ฉันจะลุกยากครับหัวสั่นครับเซนเดนิสครับยอมครับอย่างนี้ต้องยอมครับว่าออกอาวุธจัดจ้านจริงๆอาวุธที่ออกรับไม่ทันครับหมดยกครับหมดยกครับนี่ครับคือพิษสงของนักมวยไทยต้องก้มกราบก้มคารวะให้กับแสนชัยโอ้นี่ชื่นชมครับชื่นชมทั้งคู่น่ารักครับชกเสร็จต่อยกันเอาเลือดสาดหัวแตกแต่สุดท้ายแล้วไงครับมิสเตอร์บอกสุดยอดครับนี่คือครับคุยรู้เรื่องฮะสปิริตครับหรือนี่คุยภาษาอุดรภาษาอุดรครับอ๋อไปเคยอุดรเคยอุดรครับเคยอุดรเว้ยเมาเหล้ากันเออเมาเหล้าเป็นครับเออพอภาษาอีสานครับเออๆว่าภาษาอีสานโอ้ยเทควาลานลูกนี้ครับโอ้ยกระเตะขวาเตะซ้ายสลับเป็นนี่แกก็มาสู้เต็มที่ครับแต่วันนี้แสนชัยมาไม่เล่นๆครับคือต่อยด้วยความตั้งใจเลยนะครับวันนี้แสนชัยครับออกอาวุธเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับโอ้ยแทงลูกนี้สับศอกขวาครับโอ้กระสวกเข่าซ้ายครับโอ้เต็มยุ้งข้าวครับแล้วก็ปักศอกสีบทยาโอ้ยเอาทุกอย่างเอ้าเอ้ยซุปเปอร์สโลว์ดูลูกนี้ครับแทงขวาแทงขวาวงงอเป็นโอ้โดนท้องครับโดนท้องลูกนี้ครับโอ้ยโอ้ยโดนเต็มพุงครับเต็มพุงเต็มพุงรักโลกครับเขาบอกเขารักโลกไอเลิฟโบแต่ว่ามีเหมือนไป5แฉกเลยนะพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับสนใจจริงๆครับตอนนี้ขอประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะของเรานะครับในไฟนี้ The winner is แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิน from Thailand ก็เป็นไปตามคาดนะครับวันนี้โชว์ผลงานได้ดีทีเดียวนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน